ไอทูนมาร์ทรีวิวเวอร์วันนี้พบกับดอกสว่านของบอสวันนี้เราจะมารีวิวงานเจาะทั้ง3แบบนะคะได้แก่ดอกสว่านเจาะปูนเจาะสแตนเลสและเจาะอเนกประสงค์มาพบกับตัวแรกเลยนะคะเป็นดอกสว่านเจาะปูน CLY คิด2ซึ่งตัวนี้ลักษณะดอกจะเป็นช่องเกลียวคล้ายตัว U นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วหัวจะเป็นคาร์บายทนต่อการสึกหรอสามารถที่จะเจาะได้ต่อเนื่องเราใช้ดอกขนาด12มิลในการเจาะนะคะตัวนี้ใช้กับงานเจาะคอนกรีตอิฐหรือปูนเหมาะกับงานซ่อมแซมและตัวถัดมาก็จะเป็นดอกสว่านเจาะสแตนเลส HSS CO ซึ่งปกติส่วนใหญ่ในการเจาะเหล็กโลหะเรามักจะใช้แบบ HSS G ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าสามารถเจาะเหล็กโลหะที่ไม่หนามากแต่วันนี้เรามีมาแนะนำก็คือเป็นดอกสว่านเจาะสแตนเลสแบบ HSS CO ซึ่งเป็นเหล็กที่ผสมกับโคบอนสามารถทนต่อความร้อนและการสึกหรอเจาะเหล็กที่แข็งมากๆได้และสำหรับใครที่ใช้งานเจาะเหล็กโลหะอยู่แล้วนะคะเราแนะนำเป็นตัวนี้เลยดอกเดียวเอาอยู่ค่ะเจาะได้เร็วและงานเนียบมากขึ้นตัวนี้เราใช้ขนาด 17/64 นิ้วหรือ 6.75 มิลในการเจาะและตัวสุดท้ายเป็นดอกสว่านเจาะอเนกประสงค์ CLY-4 Multi Material ตัวนี้ลักษณะนะคะลักษณะก้านจะเป็นทรงกระบอกดอกสว่านจะเป็นแบบ2ฟันปลายดอกจะเป็นเหลี่ยมเพชรนะคะสามารถเจาะวัสดุได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเจาะไม้เจาะเหล็กอิฐกระเบื้องคอนกรีตอลูมิเนียมพลาสติกและ PVCตัวนี้เราใช้ดอกขนาด4มิลในการเจาะนะคะจากการรีวิวดอกสว่านทั้ง3แบบนะคะข้อแนะนำเราควรเลือกดอกและขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานไม่ได้อย่าฝืนนะคะเพราะอาจเกิดอันตรายและทำให้คุณต้องเสียเงินซื้อดอกสว่านใหม่อีกค่ะครั้งต่อไปอยากให้รีวิวเวอร์อะไรอีกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ไอทูนมาร์ทรีวิวเวอร์